ถั่วม่วงมันฝักสั้นเนาะคล้ายๆกับไอ้ไหนนะถั่วพุ่มอ่ะเดี๋ยวชิมรสชาติกันอืมหวานกรอบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สภาพอากาศไม่ค่อยดีเลยเนี่ยลมพัดแรงๆวันนี้ก็จะทำค้างแปลงปลูกแปลงอ่ะแปลงร้านแต่คงไม่ได้ทำแล้วแหละอาจจะลงแปลงวันนี้ลมค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะแล้วก็มีฝนนิดนึงแต่เมื่อวานตกหนักวันนี้ก็ตกเนี่ยป้องแป้งป้องแป้งอยู่แล้วก็ท้องฟ้าไม่ค่อยแจ่มด้วยจะทำงานข้างนอกไม่ได้หรอกไม่รู้จะทำอะไรดีเดี๋ยวจะดูข้างในดีกว่าว่าจะทำอะไรดีเนาะดูพวกถั่วนี่ถั่วม่วงเด็ดไปกินแล้วฝากหนึ่งก็รสชาติก็โอเคเนี่ยมันคล้ายๆกับถั่วพุ่มแต่มันขึ้นเนี่ยแต่มันเป็นลักษณะแบบถั่วฝักยาวนะไต่ค้างไต่อะไรอยู่หวานด้วยถั่วก็เป็นเร็วเหมือนกันเนี่ยทดลองปลูกมันจะมีถั่วม่วง2,000เอามาปลูกไปเนี่ยซื้อจากร้านแล้วก็มีน้องเขาให้มาลองดูเนาะแตงด้านนี้ก็เป็นดกนะวันก่อนก็เก็บไปกินแล้วไอ้ที่ถ่ายคลิปไปคราวก่อนตรงนี้นะแล้วก็รอลูกอ่อนๆเนี่ยยังลูกอ่อนก็มีนี่ว่าจะตัดทิ้งนั่นแหละวันนี้ต้องตัดสินใจตัดทิ้งนั่นแหละเดี๋ยวจะไม่มีเวลายิ่งปล่อยมันจะมีปัญหานิดนึงเรื่องถั่วต้องตัดสินใจออกเลยเห็นไหมเนี่ยถั่วเนี่ยถั่วสายพันธุ์นี้โอเคใช้ได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าแมงแคงมันจะแบบว่าเขียวๆลายๆมันจะมีปัญหามาจับถั่วแล้วมันจะเยี่ยวใส่แล้วจะฝักไม่สวยต้องคอยดูเนี่ย2ต้นนี้ก็โอเคใช้ได้เนี่ยเป็นดกด้วยสายพันธุ์ไทยโอเคใช้ได้อันนี้ไม่เวิร์คถ้าลองเป็นสายพันธุ์น้ำชีน้ำพองไม่เวิร์คลอง3ปีแล้วปีหน้าไม่ลองแล้วเอาเมล็ดถั่วเก็บไม่เก็บทิ้งก็เก็บคืนทางไทยให้พวกพี่น้องทางบ้านอ่ะปลูกตอนแรกก็บอกว่าไม่ต้องซื้อมาแต่เขาซื้อมาเขาว่าเมืองไทยมันจะอร่อยอันนั้นไม่เถียงสภาพอากาศมันไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวให้ดูมะเขือพวงนี่มีดอกมาแล้วได้กินหมากแล้วมั้งอันนี้เป็นมะละกอปลูกคู่ไม่รู้จะได้กินสักต้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยรกไปหมดแล้วก็มีกระถินด้านโน้นแล้วก็มีต้นมะเขือเทศพันธุ์พงชมพูรู้สึกว่าจะล้มมาด้านนี้ค่อนข้างจะพื้นที่เบียดกันนิดนึงชะอมก็เลยไม่โตเลยเพราะว่าชะอมมันงอกออกมาช้าเจอพวกนี้เบียดขึ้นก่อนอันนี้ต้องจัดระเบียบนิดนึงแล้วแหละรกไปหมดนี่เจอแล้วถั่วเอาไปตำที่จริงรอให้มันโตนิดนึงก็ดีนะนี่มันยังเล็กตัดเกลือเผาแตงทิ้งไว้แหละว่ามันมีปัญหาไหมคะเดี๋ยวเก็บแตงออกก่อนกินพื้นที่แล้วทีนี้ถั่วมันไม่งามมันจะตายก่อนที่จะงามนะกำลังน่ากินเนาะเวิร์กเลยจะได้กินแล้ว
สภาพบนโล่งบ้างก็โล่งนู่นเอาออกเป็นกองนู่นรู้สึกว่าต้นถั่วจุดนี้จุดที่หนึ่งต้นที่หนึ่งเนาะต้นที่สองสามมีปัญหาที่หนึ่งส่วนสี่เนี่ยก็ค่อนข้างจะโอเคห้าเวิร์ก6ใช้ได้เนี่ยส่วน7กับ8เป็นอีกสายพันธุ์นึงใบมันจะเยอะคือเถาแล้วรู้สึกว่ามันจะเยอะด้วยใบใบหนาอันนี้สายพันธุ์นี้เนี่ยเพิ่งจะมาเนี่ยน่าจะเป็นน้ำชีมันน้ำชีทดลองเป็นปีที่3ปีหน้าคงยังไม่ทดลองอีกแล้วแหละมันจะสู้สายพันธุ์นั้นไม่ได้สายพันธุ์นี้ก็ทดลองมา2ปีแล้วปีหน้าก็คงจะเล่นจริงแล้วแหละก็ข้างนอกก็มีปลูกนะแต่ว่ายังถือว่ายังทดลองปลูกอยู่เพราะว่าถั่วที่ญี่ปุ่นเนี่ยอากาศไม่เหมือนเมืองไทยแตงร้านลูกขนาดนี้กำลังพอดีกินกับลาบกับป่นก็อร่อยไปตำส้มตำก็อร่อยขนาดนี้โอเคสวย